คือยังไงไปขับไปแข่งรถแล้วล้มใช่ครับก็คือผมขับเทสรถแข่งผมเรียบร้อยแล้วแต่ว่าทีนี้พอผมออกมาขี่ข้างนอกรถล้มแล้วก็เส้นประสาทขาช่วงล่างตั้งแต่เอวลงไปขาด 60% ของร่างกายโอ้โหคือหมอพูดเลยว่ายากที่จะกลับมายืนจบเลยกลับมาเดินวันๆที่แต่จะฆ่าตัวตายพี่ถ้าโยกมาอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็จะเร่งอ๋อมันเร่งเครื่องขึ้นให้เลยก็คือมันจะไปถ้ามองแล้วมันจะไปขัดกับข้างล่างครับเห็นไหมครับผมพอเห็นนะโอเคสวัสดีครับเพื่อนคาซ่าครับวันนี้เป็น EP คาซ่าสตอรี่นะครับต้องบอกก่อนว่าผมไปเจอน้องคนหนึ่งนะครับใน YouTube มี Subscribe เนี่ยประมาณ 750,000 ซับนะครับแล้วก็ทำเกี่ยวกับด้านของมอเตอร์ไซค์นะครับเป็นชีวิตส่วนตัวนะครับพอไปดูลึกๆแล้วเนี่ยน้องเคยประสบอุบัติเหตุทางมอเตอร์ไซค์นะครับอัมพาตช่วงล่างเลยน้องเขาเนี่ยพิการช่วงล่างแต่ยังสามารถขับรถตัวนี้ได้นะครับเป็นคนที่ชื่นชอบรถยนต์นะครับวันนี้เลยพามาออกคาซ่าสตอรี่นะครับวันนี้เดี๋ยวให้รู้จักกับน้องน้อยนะครับเชิญนะครับน้องน้อยสวัสดีครับน้อยสวัสดีครับพี่ต้นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีชาวคาซ่าด้วยนะครับผมน้องน้อยไดโวใช่ครับผมก็ตอนนี้ทำช่อง YouTube อยู่ชื่อว่าน้อยไดโว168นะครับก็ฝากด้วยครับผมเป็นเกี่ยวกับคอนเทนต์รถมอไซค์ด้วยรถยนต์ด้วยเที่ยวด้วยหลายอย่างเลยต้องบอกว่านี่เป็นแขกรับเชิญของคาซ่าสตอรี่ที่มีซับเยอะที่สุดโอ้เป็นเกียรติมากเลยที่ได้น้อยมาครับหนึ่งคือชอบรถเหมือนกันใช่ผมเป็นคนจริงๆแล้วผมเป็นคนชอบความเร็วครับแต่ว่าเป็นชอบความเร็วในด้านมอไซค์มอไซค์ผมชอบมอไซค์เมื่อก่อนผมเป็นนักแข่งรถมาก่อนแล้วทีเนี้ยก็เกิดอุบัติเหตุในการแข่งรถในการขับขี่ก็ล้มด้วยความเร็วประมาณ200กว่าคือยังไงไปขับไปแข่งรถแล้วล้มใช่ครับก็คือผมขับเทสรถแข่งผมเรียบร้อยแล้วแต่ว่าทีเนี้ยพอผมออกมาขี่ข้างนอกรถล้มข้างนอกใช่ไหมข้างนอกก็เลยแบบเซฟตี้มันน้อยกว่าใช่ครับก็เลยแบบเกิดอุบัติเหตุเลยก็คือไปโรงพยาบาลแรกเนี่ยคือเขาไม่รับละเพราะว่าใกล้ตายละเพราะว่าตัวแข็งตัวบวมตัวนี่หมดละก็ไปโรงพยาบาลที่2เขาถึงรับแล้วก็เข้าห้อง ICU ผ่าตัด8ชั่วโมงสันหลังหักสันหลัง4ท่อนซี่โครงหัก4ท่อนปอดทะลุแล้วก็เส้นประสาทขาช่วงล่างตั้งแต่เอวลงไปขาด 60% ของร่างกายโอ้โหคือหมอพูดเลยว่ายากที่จะกลับมายืนจบเลยกลับมาเดินกลับมาใช้ชีวิตปกติยากมากครับกำลังใจเราเป็นไงโอ้โหตอนแรกต้องบอกว่าแย่ครับตอนที่ผมยังไม่ทำ YouTube ตอนที่ยังไม่ออกมานะครับตอนที่นอนอยู่โรงพยาบาลก็เป็นแบบเหมือนประมาณว่าแบบมันเหมือนผักเลยครับพี่คือนอนนิ่งๆทำอะไรไม่ได้ขยับตัวไม่ได้นะครับพูดไม่ได้ด้วยเพราะว่าปอดเราทะลุเราหายใจไม่สะดวกแล้วก็เลยพูดไม่ได้คือแค่ประคองให้ตัวเองอยู่มาได้วันๆใช่ขยับไม่ได้อะไรเลยใช่เรื่องฉี่เรื่องนี่คือแบบไม่รู้เรื่องเลยคือไม่รู้เรื่องเอามีดมากรีดขามีดมาแทงขาก็ไม่รู้สึกความรู้สึกแล้วไม่มีความรู้สึกแล้วนะวันนั้นแล้วหลังจากนั้นก็คือค่อยๆดีค่อยๆกายภาพเหรอใช่ครับกายภาพลงสระว่ายน้ำด้วยหัดยืนหัดพูดหัดร้องเพลงหัดนั่งใช่ครับแล้วก็พอได้ออกมาจากโรงพยาบาลก็เหมือนแบบก็ดีขึ้นเพราะว่าเราอยู่ในโรงพยาบาลมันค่อนข้างแบบวันๆที่แต่จะฆ่าตัวตายพี่แต่ว่าก่อนหน้านี้พี่ต้นต้องเข้าใจว่าแบบก่อนหน้านี้คือผมไลฟ์สไตล์ผมคือแบบขับรถแข่งขับรถเร็วขี่รถบนถนนไปเที่ยวนู่นนั่นไปคือแบบก็คือชีวิตปกติอยู่ดีๆเราต้องบอกว่าดีด้วยพี่โอเคเอาอันนี้เรื่องอุบัติเหตุพี่อยากทราบเรื่องของที่เราทำอยู่งานที่เราทำตอนนี้เหรอที่ทำอยู่ก่อนหน้านี้ก็คือตอนนี้ด้วยตอนนี้ก็ทำเกี่ยวกับท่อแบรนด์ไดโวก็จะเป็นท่อสำหรับรถบิ๊กไบค์ครับพี่ต้นรถบิ๊กไบค์ทุกซีซีเลยตั้งแต่300ซีซีถึง 1,000 ซีซีคืออันนี้คือธุรกิจเราเลยใช่ไหมใช่ครับคนสร้างแบรนด์มาตั้งแต่อายุ18ตอนนี้ผมอายุ24คือเราชอบมอไซค์ชอบมอไซค์ก่อนเลยแล้วมันเป็นจุดเริ่มต้นก็คือเสียงมันไม่ถูกใจผมครับผมก็เลยทำยังไงให้มันแบบเสียงถูกใจตัวเองก็เลยทำท่อขึ้นมาเล่นๆนะครับจนแบบท่อเองใช่ครับทำท่อกับน้าแถวบ้านทำท่อรถแว้นแล้วมีคนซื้อเหรอก็ตอนแรกก็ยังไม่มีคนซื้อเพราะเสียงมันก็ถูกใจแค่เรายังไม่ถูกใจคนอื่นครับสักพักก็เริ่มจับถูกจับทางจับทางคนก็เลยมีคนเริ่มชอบบ้างครับอะไรเงี้ยคนเริ่มมาสัมภาษณ์บ้างอะไรเงี้ยก็เลยแบบดีขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ก็ติดตลาดของกลุ่มบิ๊กไบค์ไปหมดแล้วไดโว่ racing shop racing shopท่อไอเสียมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์นะครับใช่ครับผมต้องไปจัดที่ของห้องน้อยใช่แล้วก็มาเรื่องของยูทูบเบอร์อ๋อยูทูบนี่เพิ่งจะมาตอนหลังๆเพราะว่าตอนที่นอนอยู่โรงพยาบาลครับมันมัวแต่คิดด้านลบอย่างเดียวเลยผมเลยคิดว่าเอ๊ะ
คเราจะสามารถทำอะไรได้บ้างในสถานการณ์ที่ผมเดินไม่ได้ครับก็เลยทำคลิปตอนแรกก็ทำคลิปเป็นแบบให้แรงบันดาลใจสำหรับใครที่เป็นเหมือนผมผมก็เลยพยายามทำทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการขับรถขับรถคันนี้โดยไม่ใช้เท้านี่คือเราไม่คือขาเราขาเราก็มีแรงแต่ว่ามันก็สั่งการไม่ได้นี่คือดีขึ้นแล้วดีขึ้นเยอะครับคือตอนแรกมันสั่งการไม่ได้คือผมต้องถ้าจะเข้ารถทีก็คือต้องเอาขามาวางแมะวางเงี้ยทีนึงอะไรเงี้ยตอนนี้โอ้พอใช่อันนี้พอขยับได้เยอะขึ้นมาแล้วก็ในช่องผมก็จะทำเกี่ยวกับประมาณว่าคนพิการสามารถทำอะไรได้บ้างแต่ว่าทำในฉบับที่ว่ามันก็ไม่ค่อยสมประกอบหรอกแต่มันขับได้ครับอะไรเงี้ยครับก็จะแบบเหมือนเป็นทำคลิปให้แรงบันดาลใจคนว่าแบบกายภาพกว่าจะมาถึงชุดเนี้ยต้องเจออะไรมาบ้างอะไรเงี้ยจะเยอะแยะเลยก็จะเหมือนแบบให้กำลังใจคนซะมากกว่าก็ต้องบอกว่ามันไม่ง่ายนะอยากจะรู้หน่อยทำไมถึงเป็นคันนี้จริงๆแล้วผมก็ตอนนั้นอายุ18ครับแล้วผมมาซื้อคันนี้ตอนประมาณสัก20กว่านี่อายุ20หน่อยๆนี่ได้หาเงินซื้อได้แล้วใช่แต่ว่าก็ดาวนะไม่ได้ซื้อสดเพราะว่าก็ไม่ได้มีแต่ก็ถือว่ามันก็คือความฝันวัยรุ่นของใช่แต่ว่าจริงๆแล้วผมก็เล็งไว้อยู่อยากได้ Z 350เพราะราคามันค่อนข้างใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันสปอร์ตกว่าหน่อยใช่แต่ว่าด้วยที่ว่าซื้อรถเป็นคันแรกของเราก็เลยแบบอยากให้ยายอยากให้ตาอยากให้พ่อแม่นั่งไว้ด้วยถูกต้องนี่แล้วเป้าต่อไปล่ะเป้าต่อไปคือ Audi R8โอ้โหใช่ก็กล่าวว่าผ่อนคันนี้หมดขึ้นเป็นซุปเปอร์คาร์เลยก็แต่ว่าอาจจะอยู่คันนี้น่าจะต้องอยู่นะว่าจะคันนี้แฟนจะจะเปลี่ยนเป็นเบนซ์อ๋อโอเคอาจจะต้องอาจจะขายคันนี้แล้วก็เปลี่ยนเป็นเบนซ์เพราะว่าต้องมีรถเดินทางคันนึง R8 เดินทางน่าจะไม่ไหวใช่ก็ชื่นชอบในรถสปอร์ตครับพี่คิดว่านะทุกคนล้วนมีเป้าหมายครับแล้วก็พยายามที่จะเดินตามเป้าหมายนะครับใช้เวลาไม่เท่ากันใช้เวลาไม่เท่ากันของผมถ้ามันไม่ไปเสียเวลาตรงนี้นะไปไกลแล้วตรงนี้ผมโดนค่ารักษาประมาณ4ล้านบาทอันนี้เราหาเองจ่ายเองเอาขายรถหมดเลยครับพี่ขายมอเตอร์ไซค์ผมมีเกือบ10คันผมขายหมดเลยแล้วก็หลายๆอย่างที่เป็นทรัพย์สินขายหมดเลยเพื่อที่จะรักษาตัวเองเพื่อที่จะรักษาตัวเองมันไม่ได้จ่ายตุ้มเดียวแบบ4ล้านนะมันยืดเยื้อมากเลยพี่ไม่ว่าจะเป็นการกายภาพครั้งละ 3-4 พันอาทิตย์นึงผมทํา7วันเนี่ยกี่หมื่นแล้วอาทิตย์นึงเยอะมากแล้วก็ผมในช่วงปีแรกครับคือผมกายภาพหนักมากเพราะว่ารับไม่ได้กับสภาพตัวเองที่ว่าจะต้องนั่งวีลแชร์หรือว่าทำอะไรไม่ได้ด้วยตัวเองใช่ต้องยอมรับว่าจิตใจนอยเนี่ยแข็งมากนะเข้มแข็งไม่หนักเรื่องเงินนะหนักเรื่องสภาพจิตใจนี่คือหนักมากตอนแรกผมอีโก้สูงมากพี่ในการแข่งรถในการโอ้ยกูเป็นคนดังในวงการมอเตอร์ไซค์กูเป็นนักแข่งรถวันนึงก็อุบัติเหตุทีเดียวตูมเดียวก็แทบจะดับเลยใช่ครับแทบจะดับตอนแรกผมคิดว่ามันจะดับด้วยเพราะว่าหนึ่งเลยการธุรกิจผมเป็นคนชูโรงหมายถึงว่าในการดูแลในการตอบแชทลูกค้าในการอะไรเนี่ยแต่ว่ากลับกันเลยพี่พอผมเกิดอุบัติเหตุคนเริ่มเห็นใจว่าแบบแบบก็ยังกล้ายังมาทำธุรกิจสู้ใช่มึงยังสู้ไว้หน่อยมึงยังสู้ไว้งั้นกูสนับสนุนมึงอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบเนี่ยครับมันก็เลยดีขึ้นมาเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆซึ่งตอนนี้ทั้ง YouTube นะ YouTube ด้วยYouTube ด้วยแล้วก็ทางร้านไดโว้ด้วยครับมันไม่มีอะไรที่มันไม่เหนื่อยหรอกใช่มั้ยมันไม่มีอาชีพไหนที่มันแบบเงินลอยมานะกว่าจะได้รถแบบเนี้ยสักคันนึงกว่าจะได้รถสปอร์ตสักคันนึงอ่ะมันต้องเหนื่อยหน่อยเหนื่อยมากด้วยแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันคุ้มเพราะว่าผมจะรู้สึกเสียดายกับเวลาวันนึงที่ผมเสียไปถ้าวันนึงผมไม่ได้ทำอะไรผมจะรู้สึกผิดมากต้องทำอะไรแล้วผมก็จะพยายามทำอะไรให้ทุกคนดูว่าแบบคนพิการนะเว้ยทำได้ทุกอย่างตามต่อเมื่อกี้เป้าหมายที่ R8 ครับพี่อีกนานไหมอ๋อผมคิดว่าปีนี้ผมเต็มที่กับตัวกายภาพอีกทีนึงครับแล้วถ้ามันยังกลับมาไม่ปกติคิดว่าปีหน้าอีกปีนึงเต็มเต็มใช่ไหมอีกปีนึงเต็มๆให้กลับมาเดินได้เพราะว่าตอนนี้มันก็เริ่มยกอาจจะเปลี่ยนแผนเป็นลัมโบเฟอร์ไหมน่าจะอยู่ที่ R8 ก็พอเพราะว่าการใช้ชีวิตประจำวันของผมค่อนข้างแบบออกไปถ่ายคลิปผมอยากได้รถตู้ซะมากกว่าด้วยตอนแรกอยากนั่งลัมโบไหมอยากเคยนั่งตัวคาราโดมาของพี่บอยสติ๊กเกอร์แล้วก็เลยแบบจริงๆผมก็ยังไม่เคยนั่งตัวใหม่ๆแบบตัวที่มันแบบพัฒนามาแล้วเป็นไงพี่พาไปนั่งได้นะแก้วเลยอยากให้เติมความฝันหน่อย
นะครับมันจะทำให้ผมเขวแต่ก่อนพาพี่ไปนั่งแม่จะทำให้ผมเขวพาพี่นี้ด้วยนะอันนั้นค่อยว่ากันได้เป็นคลิปถัดไปใช่แต่วันนี้เดี๋ยวผมพานั่งก่อนว่าการขับมือเป็นยังไงขับรถยนต์โดยไม่ใช้เท้าเป็นยังไงเดี๋ยวผมพานั่งชิวๆได้เลยไปงั้นไปนั่งกันเนาะได้ครับผมก็เดี๋ยวไปคือรถอาจจะลกหน่อยนะครับผมน้องโอเคครับตอนนี้อยู่กับน้องหน่อยแล้วเราอยู่บนรถแล้วนะครับผมก็นี่หน่อยอธิบายง่ายๆก่อนรถก็เหมือนรถปกติเลยครับผมขับปกติเลยแต่ว่ามันไม่ปกติตรงที่ว่าเราจะไม่ใช้ขาในการขับครับมันยังไงมันต้องทำนี่อันนี้คือคันโยกสำหรับไว้สำหรับเร่งนะเดี๋ยวเราจะทำให้ดูนะอันนี้คือถ้าโยกมาอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็จะเร่งอ๋อมันเร่งเครื่องขึ้นให้เลยก็คือมันจะไปถ้ามองแล้วมันจะไปขัดกับข้างล่างครับเห็นไหมครับผมพอเห็นนะโอเคแต่ถ้าเราเบรกใช่ไหมพี่ต้นถามว่าเบรกยังไงใช่เราก็ดันไปข้างหน้าแค่นี้เองมันก็คือไปกดเบรกให้ใช่นะมันก็ไปขัดกับไอเบรกมันก็หุบเข้าไปด้วยใช่เหล็กมันก็หุบเข้าไปก็คือใช้มือในการขับมันคือมันไปแล้วกลับใช่ครับถ้าไปก็เบรกได้ดึงกลับก็คันเร่งคันเร่งใช่ครับแล้วมือเราก็ข้างเดียวก็ขับอย่างนี้ลักษณะก็จะอยู่ประมาณนี้มันก็ดูรถมันชินไหมเนี่ยชินครับตอนแรกจะตอนแรกไม่ชินเลยไม่ชินนะตอนแรกคืองงมากว่าอ่ะมืออันไหนมืออันไหนเท้ามันแปลกดีอ่ะไหนขอลองดูนิดนึงว่าเดินหน้าดูดิเป็นยังไงปล่อยไปเลยชิวๆแต่ถ้าคนไม่ชำนาญนะพอกดเบรกปุ๊บมันจะแบบหัวทิ่มอยู่มันอย่างนี้จริงมันแรงเกินไปใช่แต่ว่าพอขี่มาสักพักเนี่ยก็ชิวๆครับครับแต่ว่าเวลาออกต่างจังหวัดหรืออะไรเงี้ยน้อยก็จะใช้ไอ้ตัวคุชคอนโทรลที่มันล็อกความเร็วครับอ๋อก็เรื่อยๆเลยใช่เราก็จับแฮนด์2แฮนด์ไอ้ครับจับพวงมาลัย2ข้างได้ครับแต่ว่าเวลาน้อยเล่นแพทเทิร์นชิฟใช่มั้ยน้อยก็จะโยกอันนี้มาแล้วก็แพทเทิร์นชิฟเลยอ๋อมีแพทเทิร์นชิฟเหมือนกันใช่แล้วก็เร่งก็ไปอย่างงี้เลยโอ้ใช้ได้แพทเทิร์นชิฟเอาง่ายๆใช้ได้คิวไอ้คันนี้ทําไมซีรีส์3ทําไมมันแรงอ่ะก็ไปจูนมาด้วย300กว่า320แรงม้าเดิมๆมันเท่าไหร่ครับ220ขึ้นมา100ทำไมมันขึ้นเยอะใช่มันเหมือนปลดล็อกเหลือสักอย่างนี่แหละเมื่อกี้ตกใจน้องขับซีรีส์3ทำไมมันแรงนี่เอาล่ะทีละเฮ้ยรถมันดูเบาขึ้นเลยนะแล้วพอแฟชั่นชิปลงผมก็อย่างงี้ข้ามมากดฝั่งนี้มือนี้ต้องจับอยู่มือนี้ต้องเลียคันเร่งอยู่ใช่ก็เป็นประมาณนี้มันก็ตอนแรกมันก็งงๆเนาะ pattern shift มันจะยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าใช้ไปมันก็คล่องของมันเองง่ายๆเคยได้เลยฮะน้องเนี่ยเดี๋ยวลองเข้าใหม่สักทีนะอ่ะลองกดตรงนี้อ่ะโอเคเกียร์หนึ่งกดเปิดเปิดโอ้โหได้เรื่องอยู่ได้เรื่องใช้ได้พอผ่อนก็แตะเบรกครับผมเลียเบรกเบาๆรถเกียร์ก็ปกติเลยครับทำมันก็ปกติเลยตอนแรกๆก็จะงงๆหน่อยเฮ้ยพี่ชอบนะมันมาได้เว้ยแล้วที่สำคัญเราก็แต่งมาได้นะใช่แต่ก็ทำท่อทำเสียงโอเคเลยนะเสียงไม่ดังมากทุ้มๆกลางสนุกต่อไปก็จะไปเป็น R8 แต่ว่าน่าจะซื้อแค่เครื่อง V8เพราะว่าเครื่อง V8 มันอยู่ประมาณ 4-5 ล้านอ๋อยังพอไหวมันก็ยังพอซื้อได้จริงๆก็ชอบ GTR นะจริงๆ GTR ก็รถมีอนาคตอีกอย่างนึงนะราคาแข็งไม่ลงเลยนะป้ายยาลัมโบดีมั้ยเฮ้ยเดี๋ยวป้ายยาลัมโบดีผมก็อยากได้อยู่นะแต่ว่าเพื่อนๆขับ GTR กันหมดแล้วอ่ะก็เลยแบบเอ้ยไม่มีใครขับ R8 แล้วก็ขับ R8 ยังได้เข้ากลุ่มซุปเปอร์คาร์ได้นะบางอ้าวเหรอบางกลุ่มเค้าก็มองว่ามันเป็นซุปเปอร์คาร์บางกลุ่มแล้วแต่บางทีGTRก็มองไม่ซูเปอร์คาร์แล้วแต่เขาจะมองจริงๆไอ้ GTI ไม่ใช่ซูเปอร์คาร์บางที่ซึ่งเราก็มันก็แล้วแต่นโยบายกลุ่มเขาแต่ว่ามาถึงจุดนี้ที่ว่าเอาที่ชอบอะไรก็ได้เอาที่ชอบนะฮะได้โอเคเบาๆก็วันนี้นะครับก็เอาประมาณนี้แล้วกันเนาะได้หน่อยก็เดี๋ยวเราปิดคลิปตรงนี้เลยแบบส่งพี่ต้นที่ร้านครับต้องขอขอบคุณน้องหน่อยครับพี่ยินดีมากเลยนะครับที่ให้พี่มาที่มาออกรายการพี่แล้วกันเป็นเกียรติมากๆเลยเดี๋ยวรอบหน้าพาไปป้ายยาลัมโบพาไปป้ายยาอาจจะต้องนะมันต้องโดนต้องรู้ก่อนอย่างน้อยต้องรู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วทีนี้ผมไปนั่งรถพี่ต้นแล้วผมไปออก R8 มันจะได้มั้ยเนี่ยผมอาจจะ R8 แล้วไปต่อก็ได้ไม่ได้ผิดเพราะว่ารถแบบเนี้ยพี่มองว่าผมจะไม่ได้อยากได้ R8 แล้วไงก็เก็บยาวๆ
แต่ว่ายังไงต้องเก็บมีความฝันตั้งเป้าหมายไว้ก่อนถือว่าคลิปนี้เป็นคลิปของน้อยแล้วกันใช่แล้วตั้งเป้าหมายอีก 3-4 ปีอ่ะมาอีกรอบนึงอาจจะเป็นลัมโบก็ได้นะรอดูเอาเพื่อนๆนะครับเห็นน้องนอยแล้วก็อยากให้มีกำลังใจใช่อยากให้มีกำลังใจทำงานในการดำเนินชีวิตนะครับมันไม่มีอะไรที่ราบรื่นหรอกใช่เหนื่อยหน่อยรับรองว่าความฝันเราจะได้จะต้องมีบ้างใช่จริงๆแล้วพอนอนมาอยู่ในจุดตรงนี้กลายเป็นว่าแบบเป็นการเรียนรู้ชีวิตไปเลยว่าสุดท้ายแล้วชีวิตเรามันไม่ได้มีอะไรมากมายเลยคือทำงานเก็บตังค์แล้วก็ไปอยู่ในจุดที่ตัวเองสบายมีความสุขเรามีความสุขกับงานที่ทำเราไม่ได้หมายความว่าเราใช้เงินสิ้นเปลืองนะแต่หมายถึงเราเอาตัวเองไปอยู่ในความสุขเช่นไปต่างจังหวัดพักผ่อนชิลๆอะไรเงี้ยมันก็แบบมีพลังอะไรที่มันมีพลังเข้ามาเนี่ยน้อยก็พยายามออกไปข้างนอกให้เพื่อนๆเห็นว่าแบบเอ้ยมันทำได้แล้วก็มีใจดูคลิปน้องน้อยเป็นพลังดูคาซ่าซอรี่พี่ต้นเป็นพลังนะแล้วก็ตั้งเป้ากันไปนะครับก็อย่าลืมนะครับวันนี้ขอบคุณน้องน้อยอีกทีครับผมก็ยังไงฝากติดตามช่องพี่น้อยด้วยนะครับน้อยเดเวล168นะครับก็ขอบมาครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ